ขณะที่โบยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นล่าสุดวันนี้ทีมข่าวนายเตเทนจึงต่อสายตรงถึงคุณพ่อสงวนสหวงศ์คุณพ่อของปอทฤษฎีซึ่งเผยว่าไม่รู้รายละเอียดแต่คาดว่าเป็นปัญหามาจากการทำงานและถึงรู้สาเหตุก็คงพูดไม่ได้แต่ยืนยันไม่มีใครคิดกำจัดอ่าน้ำอ้อยเพราะยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไปแต่ก็คิดว่าสิ่งที่โบทำต้องผ่านการไตร่ตรองมาดีแล้ววอนสังคมอย่ามองว่าลูกสะใภ้เนรคุณและอยากให้สังคมเข้าใจว่าลูกสะใภ้และหลานสาวตัวน้อยสร้างตัวเองขึ้นมาจากความรักความเมตตาของทุกคนที่รักปอไม่ได้มีคนอื่นมาช่วยสร้างให้และหากไม่ยืนหยัดอยู่บนความจริงถ้ามีข่าวออกไปมากๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะพลาดพลั้งได้จึงอยากให้รอโบออกมาพูดเองจะดีกว่าเพราะพ่อไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้และก็ไม่อยากให้ทุกคนดึงลูกชายผู้ล่วงลับมาเกี่ยวข้องเพราะปอไปดีแล้วค่ะ